รัฐบาลอิงไปแน่ไม่ต้องรอ10โมงนี่เขาฟันธงนะไม่ต้องรอ10โมงเดี๋ยวตอนแรกผมก็ไม่รับมุกพี่โก้เหมือนกันนะรัก10ล้อต้องรอ10โมงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเชยจังในมุกเก่าจังในเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นบนหน้าสื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเนี่ยติดตามทั้งพี่โก้ติดตามทั้งอาจารย์สุวิชาคือในผลสำรวจของนิด้าโพเนี่ยเขาจะมี2ขานะขาแรกก็คือนะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะอยู่ครบเทอมนะฮะน่าจะอยู่นั่นเนี่ยคือเอา40ขึ้นก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่บอกว่าไม่น่าเนี่ยมันก็จะบวกกันแล้วเนี่ยเขาบอกมันมีสัดส่วนที่มาก 57.1% นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะอยู่ครบเทอมกับอยู่ไม่ครบเทอมนั้นเนี่ยอย่างหลังมันมีมากกว่าแต่สื่อก็เทน้ำหนักโอ้นะฮะนิด้าโพหรือประชาชนนะให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมนะครับและโฆษกจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยท่านรีบออกมาขอบคุณนิด้าโพเลยเมื่อวานมันก็เลยเฮ้ยตกลงเองอะไรยังไงคืออ่านหนังสือไม่แตกเอาเลยครับข้อมูลไม่ชัดโอ้เหมือนกับเวลาสอบเกือบได้ดีใจเลยนะเกือบได้ก็มันคือประเด็นมันคือจับประเด็นแค่ว่าเชื่อว่าจะครบเทอม 41.68% เอามาพาดหัวเลยเพราะว่าไอ้ที่เหลือมันน้อยกว่าครับเพราะนั้นคนเชื่อว่าจะอยู่ได้ครบเทอมมากกว่าไงครับก็เลยเอา 41.68% มาเป็นตัวตั้งครับแต่อย่างที่ว่าลืมไปดูว่าอ้าวแล้วไอ้ข้อต่อไปล่ะเชื่อว่าจะไปต่อได้อีก2ปีเชื่อว่าจะไปต่อได้อีก1ปีเชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบครบเทอมเชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปีคือทั้ง4ประการนี้นะฮะคือไม่ไปต่อครับคือไม่ครบเทอมคือไม่ครบเทอมเพราะนั้นก็ต้องเอาอันนี้มาบวกกันสิรวมความพี่ก็ผมเห็นคนที่เป็นคนข่าวแล้วก็ต้องบอกว่าเอาละงานเนี้ยพี่คึกเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชนะทุกวันนี้ถูกเว้นวรรคทางการเมืองอยู่ก็เลยมานั่งFacebook Live นะเทพไทยคุยการเมืองวันนี้จับประเด็นนี้แหละขึ้นหัวข้อเลยรัฐบาลอย่าหลงประเด็นผลนิด้าโพแล้วคุณเทพไทยก็มาจำแนกแยกแยะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะเอาสักพารากราฟหนึ่งคุณเทพไทยบอกว่าจะเห็นได้ว่าประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมมีเพียง 46.68% 41 11.68 ส่วนที่เห็นว่าไม่ครบเทอมแต่แตกต่างกันในเงื่อนไขมันมีมากถึง 57.71 แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมสูงกว่าความเห็นที่ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมมากถึง16นะฮะ0.03เนี่ยก็เทียบกันง่ายๆอย่างนี้ก็แสดงว่าที่ตอนท้ายเนี่ยคือคุณพี่อะไรนะเทพไทยเสนาพงศ์เทพไทยแกเอา 57.71 ลด 41.68 ไงก็มีแกปกว่าตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์มีช่องห่างอยู่16คุณเทพไทยบอกว่าผมเห็นข่าวโฆษกรัฐบาลออกมาขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมสูงแต่ในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นรัฐบาลกำลังหลงประเด็นเพราะคะแนนรวมของผู้เห็นว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมรวมกันแล้วสูงกว่าที่เห็นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมนะครับครับแล้วจริงๆเนี่ยนะผมก็คุยกับอาจารย์สุวิชาคือบางทีเนี่ยเราอ่านแต่โพเนาะครับแล้วก็ดูที่เขาให้สัมภาษณ์เขียนเป็นเพรสซีลิสส่งมาแล้วนักข่าวก็ไปจับประเด็นเวลาเราไม่ได้ไปวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะแล้วไอ้คนทำโพเนี่ยเขาคิดยังไงครับมันก็อาจจะหลงประเด็นอย่างที่ว่าแต่เมื่อเช้าผมคุยอาจารย์สุวิชาแกก็เห็นตรงกับผมว่าถ้าบวกแล้วนี่มันคือไม่ครบเทอมมันเยอะกว่าไม่ใช่หรืออาจารย์แกบอกใช่นะแต่เราต้องเข้าใจว่าต้องไปดูรายละเอียดของโพด้วยอย่างเอาข้อหนึ่งที่เขาถามว่าจะอยู่ครบเทอมไม่ครบเทอมเนี่ยเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมรวมกันทั้งหมด 41.68% ก็จริงแต่เขาบอกว่า 59% เนี่ยคือคนที่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วเลือกครั้งที่แล้วแล้วก็เลือกครั้งนี้ครับแล้ว 40.58% เนี่ยคือเลือกเฉพาะครั้งนี้เอ้ยไม่ใช่พูดผิดเคยเลือกครั้งนี้เอ้ยเคยเลือกที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เลือกครั้งนี้ครับแต่ก็ยังโอเคก็ยังเป็นแฟนเพื่อไทยอยู่แต่พวกไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ย
เห็นว่าจะอยู่ครบเทอม 29.4 เอง 29.4 เองครับครับนะแล้วพอเอามาเฉลี่ยแล้วมันเลยกลายเป็น 41.68 แล้วพวกที่เชื่อว่าจะได้ไปต่อประมาณสัก2ปีเนี่ยมัน 19.08% ครับในกลุ่มนี้คือพวกไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยหรือพลังประชาชน 23.41% ครับแล้วที่น่าสนใจคืออะไรไหมฮะครับคนใต้โอ้คนใต้ส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ถึง2ปีครับส่วนเชื่อว่าจะได้ปีเดียวซึ่งผมบอกอาจารย์สุวิชาผมเชื่อผมอยู่กลุ่มนี้ระดับตลาดบนเลยทีเนี้ยระดับ 20.87 CEO เลยเป็นพวกอยู่ในแวดวงธุรกิจเงินเดือน 80,000 อัพขึ้นไปใช่แล้วก็อาจจะครบเทอมนี้ประมาณ 11.99% อันนี้ก็คนทั่วๆไปครับแล้วก็ไม่เกินสิ้นปีนี้เยอะเหมือนกันนะ 13.97% นี่ไงไอ้ที่ไม่ครบ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 เนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยหลายๆมุมที่ทำให้เห็นถึงแต่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยสัดส่วนมันมากกว่าที่บอกว่าครบและไอ้คำว่าครบ 41% เศษๆนั้นเนี่ยก็เกินครึ่งนะเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วที่ตอบคำถามแบบนั้นแล้วก็พอไปดูว่าปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้เนี่ยครับหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจนี่ 34.43% เลยครับแล้วก็เรื่องนิติสงครามนี่ก็ค่อนข้างเยอะคือมันแยกเป็นนิติสงครามที่พุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทย 32.52% ครับแล้วที่พุ่งเป้าไปที่นายกและพรรคเพื่อไทยเนี่ย 28.85% ครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวที่จะเป็นชนวนที่ทำให้รัฐบาลอับปางได้ครับส่วนประเด็นต่อมาคือบริหารผิดพลาดจนนำไปสู่วิกฤต 29.47บริหารไม่ระมัดระวังทุจริตคอร์รัปชัน 19.77 แล้วก็ความขัดแย้งในพรรคร่วม 17.25 ครับซึ่งอันนี้ก็เลยประมวลมาเป็นปัจจัยที่จะทำให้รัฐบาลล่มก่อนครบเทอมก็ตรงกับที่ผมกับคุณพี่มนตรีคิดกันก็คือเรื่องของนิติสงครามเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือในกรณีที่มันมีทุจริตคอร์รัปชันจนไปต่อไม่ได้จริงๆครับสุดท้ายท้ายสุดนาทีเนี้ยยังไม่มีใบเสร็จถ้ามีใบเสร็จเมื่อไหร่นั่นน่ะมันจะเป็นฟางอีกเส้นที่หย่อนลงไปในหลังรางก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือ4ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้รัฐบาลอยู่หรือไปและก็ไปแน่โดยไม่ต้องรอ10โมงอย่างที่เราแต่นี่มันจะลงท่าไหนมันจะลงท่าแบบซอฟต์แลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งหรือมันจะไปกันด้วยอะไรยังไงผมเนี่ยนึกแบบทั้งเลือกได้และก็เลือกไม่ได้มันจะมีอยู่4ทางลงที่จะล่มรัฐบาลอิง4ปัจจัย4ทางลงรัฐบาลอิงนะฮะ4ทางลงที่ว่าถ้าจะลงแบบเท่ๆนะพี่โก้เมื่อสักครู่เราบอกถึงว่าเอ้าก็ต้องยอมสิเขาขี่คอมานานเขาขี่คอมานานขี่ไปขี่มาโทษทีเถอะครับนะทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยปล่อยลงหมดเลยไม่ได้เกรงอกเกรงใจกันเลยนะขืนปล่อยไปอย่างนี้ก็เสียศักดิ์ศรีการเป็นพรรคแกนนำพรรคแกนนำต้องมีศักดิ์ศรีนะเกิดแรงฮึดขึ้นมาเลยอำนาจยุบสภาอยู่ในมือนะยุบสภาเลยนะอันเนี้ยเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจได้แบบเท่ๆแต่อย่าลืมนะครับในสถานการณ์ของรัฐบาลที่อยู่มา1ปีเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรจับต้องได้เลยเนี่ยและยังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำไปทำแบบครึ่งๆกลางๆทำแล้วก็ทำไม่สุดทำแล้วก็ไม่ตรงปกนะแม้กระทั่งเรื่องของรายงานผลการศึกษานิรโทษกรรมเนี่ยที่เสนอเองตบเองคว่ำเองนะจนกระทั่งคนในพรรคยังออกมาต่อว่ากันเองเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครั้นถ้ายุบสภานะฮะสะใจนะดัดหลังพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะก็เท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองด้วยเหมือนกันครับพี่โก้ครับเพราะว่าในวันนั้นที่ยุบสภาก็เท่ากับเป็นจุดจบของเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนี่คือทางลงทางแรกและก็เป็นทางที่สามารถเลือกได้เท่นะแต่นะกินไม่ได้นะฮะถัดไปครับทางที่2ครับนะฮะทางที่2เนี่ยเอาเป็นว่านั่งรอเลย
นะฮะนิติสงครามอันนี้เลือกไม่ได้ นะครับอันนี้คือเลือกได้หน่อยหน่อยคือในกรณีที่เห็นทางแล้วว่ากูโดนแน่อันนี้เลือกได้อันเนี้ยเอาละเอาอันทางที่สองนี่ก่อนนะฮะคือยังไงก็ไม่ไปนะก่อนแน่นนะฮะถูกนิติสงครามเหมือนกับนายกเศรษฐาอันเนี้ยเลือกไม่ได้แต่ต้องไปนะอันที่สามไปทางที่พี่โก้บอกเมื่อสักครู่ดูทรงดูทางและท่าจะไม่รอดนะกระโดดเรือหนีก่อนนะลาออกนะแต่อันนี้อาจจะต้องคุยกับพรรคร่วมต้องคุยในจังหวะที่ตัวเองยังมีอำนาจต่อรองด้วยเพราะถ้าขืนนะฮะเขาดูทรงดูทางแล้วเฮ้ยนี่มันไปไม่รอดนะยังไงก็ไม่รอดนะฮะก็แล้วแต่ถ้าคุยกันได้นะฮะคุยกันได้ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยเอาไปทั้งหมดเลยขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวก็พอเป็นนายกเอาไปเลยกระทรวงหลักๆเอาไปหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นขอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวไอ้อย่างเนี้ยก็อาจจะทำให้อันนี้ไม่ค่อยเท่นะไม่เท่เลยนะเขาแค่ให้ห่วงยางกระโดดเรือลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาร่วมใหม่แต่ต้องนั่งอยู่ท้ายเรือนะไม่ต้องร่วมพายมีหน้าที่วิทน้ำอย่างเดียวตอนที่เรือเข้าเพราะมีเสียงอยู่140เสียงนะไม่ให้พายก็ต้องเอามานะก็ให้ช่วยวิทน้ำไงอันนี้คือทางที่3ทางที่4นะครับถ้าขี่ไปขี่มายังไงอูดูเหมือนจะขัดขืนนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะระวังนะพรรคร่วมจะโดดเรือหนีนะฮะถอนตัวสิครับอันนี้พรรคร่วมเขาชิงพรรคร่วมเขาชิงเลยนะฮะชิงแล้วคุณจะทำยังไงก็สุดแท้แต่นั่นก็คือจะถูกพรรคร่วมบีบให้ออก